สวัสดีค่ะวันนี้รัฐขออนุญาตแชร์ไอเดียผ้าไหมนะคะในการนำผ้าไหมขนาด 1x2 เมตรไปตัดเป็นเดรสค่ะสวยๆแบบนี้นะคะเดิมก็จะเป็นผ้าไหมขนาด 1x2 เมตรที่มีหน้านาง2ข้างค่ะในการวางแพทเทิร์นของผืนนี้ค่ะจะนำหน้านางนะคะลักษณะวางแบบป้ายด้านหน้าค่ะตรงบริเวณหน้าอกลงมาจนถึงชายกระโปรงของเดรสนะคะตรงบริเวณด้านหน้านะคะจะเป็นการพับทบผ้าทั้งหมดนะคะเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะเดินได้ง่ายด้วยนะคะเวลาใส่แล้วเดินก้าวขาได้ง่ายเพราะว่าด้านล่างบริเวณช่วงหัวเข่าลงจนถึงปลายกระโปรงนะคะจะแหวกออกได้ค่ะก็ทำให้เดินได้สะดวกนะคะหลวมๆสำหรับชุดนี้พี่ๆนะคะที่มีขนาดหน้าอกตั้งแต่38นิ้วจนถึง40นิ้วสามารถที่จะตัดได้นะคะสำหรับชุดนี้เนี่ยที่สามารถตัดได้เยอะเพราะว่าผ้ายังเหลือทบเข้าไปด้านในอีกค่อนข้างจะกว้างนะคะเพราะว่ามีการซ่อนปลายผ้าเข้าไปด้านในด้วยค่ะเนี่ยค่ะตรงบริเวณแขนก็จะนำหน้านางอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาเย็บเป็นแขนค่ะบริเวณชายหน้านางหลายๆผืนของผ้าสุรินเนี่ยจะเป็นปลายผ้าสีริมผ้าสีแดงใช่ไหมคะพอมาต่อกับช่วงหน้านางที่เป็นแขนหรือว่าช่วงหน้านางที่เป็นลายบริเวณหน้าอกลงมานะคะก็จะได้แถบผ้าสีแดงมาตัดทำให้เกิดขอบที่มีมิติแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะสำหรับผืนนี้เองเป็นไหมทองลายเหรียญทองค่ะเป็นไหมทองนะคะไหมทองไหมเส้นเล็กลายเหรียญทองตัดแบบไม่ซับกาวไม่ซับกาวนะคะแล้วก็ไม่ซับในด้วยนะคะจะเป็นการตัดซึ่งชาวสุรินทร์เป็นการตัดแบบผ้า1ชิ้นเลยอะค่ะไม่มีการซับใดๆชาวสุรินทร์เขาจะมีความเชื่อแบบนี้ค่ะพี่ๆว่าการใช้ผ้าไหมหรือสัมผัสผ้าไหมแบบโดยตรงนะคะด้วยผิวของเราเนี่ยจะมีความเชื่อที่ว่าทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะผิวได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนอย่างเพียงพอเนาะแต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เป็นความเชื่อทางท้องถิ่นของคนพื้นบ้านโบราณค่ะได้บอกเล่าต่อๆกันมาว่าการใช้ผ้าไหมหรือให้ผ้าไหมได้สัมผัสตัวเรานะคะอย่างแท้จริงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพหรือดูแลสุขภาพนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงผืนนี้ผ้าจะนุ่มผิวมากเลยนะคะเวลาไปนุ่มไม่ว่าจะใส่ไปทำงานหรือใส่ลำลองอยู่บ้านนะคะก็จะใส่สบายมากๆเลยค่ะเหมาะกับทุกโอกาสนี่จะเป็นด้านข้างนะคะด้านข้างด้านหลังแบบนี้ค่ะก็จะมีการเย็บจีบด้านหลังสองข้างตีเกตเนาะเขาเรียกว่าตีเกตนะคะลายด้านหลังจะได้ลายเต็มของผ้าเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะลายเชิงบนเชิงล่างเป็นลาย3ชั้นนะคะรับกันดีแล้วก็ขับกับลายสิ้นซึ่งเป็นลายเหรียญทองลายมงคลเป็นลายสีเหลืองอมเขียวแบบนี้ค่ะการเย็บนะคะช่างบอกว่าจะเย็บแบบลักษณะเป็นการเย็บเข้าถ้ำค่ะจะทำให้เย็บแน่นนะคะแล้วก็ชุดก็จะใช้งานได้เต็มที่นะคะเย็บเข้าถ้ำแล้วก็จะใช้ขนาดของผ้าเนี่ยค่ะ 1x2 เมตรได้เต็มความยาวของผ้านะคะไม่เปลืองผ้าเลยค่ะลองเอาไปเป็นไอเดียในการนำไปตัดชุดในครั้งหน้าๆได้นะคะพี่ๆเราอาจจะแบบคุ้นชินในการใช้ผ้าไหมแบบตัดอัดกาวเข้ารูปใช่ไหมคะแต่รอบนี้น้องนัดนำชุดแบบตัดแบบปล่อยๆสบายๆแล้วก็วางแพทเทิร์นเก๋ๆมาให้คุณลูกค้าได้เห็นนะคะไอเดียที่แตกต่างออกไปอะค่ะนุ่งใส่สบายมากๆค่ะผ้าไหมนะคะเราสามารถถ้าเกิดว่าบางท่านบอกว่าบางก็สามารถใส่ซับในได้เองนะคะต่างหาก